สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่ามีแต่ธุระนะคะมีแต่งานทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ว่างๆนะคะก็เลยมาถ่ายนะคะมาถ่ายคลิปอันนี้นะคะก็คือวันนี้เราจะมาผ่าถุงให้ดูนะคะว่าเวลาผ่าถุงผ่าแบบไหนนะคะทุกคนแล้วก็ผ่าแบบไหนที่มันไม่แตกนะคะมีเทคนิคนะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นยางพัน RIT 3904นะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะต้นโต2ชั้นยางพัน3904ที่เป็นยางตอเสียบนะคะทุกคนอันนี้ยางตอเสียบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ายางตอเสียบเขาจะมีรากเยอะขนาดไหนนะแล้วเวลาที่เราผ่าถุงนะคะผ่าถุงเอาไปปลูกนะคะผ่าถุงปลูกนะคะเราจะผ่าแบบไหนดีนะคะบางคนสงสัยว่าจะผ่ายังไงต้องตัดตูดก่อนไหมนะคะต้องตัดตูดก่อนไหมนะคะบางคนก็ตัดตูดก่อนนะคะผ่าถุงนะคะก็คือแบบว่าอันนี้นะคะเราก็มีวิธีการหลายอย่างในการผ่าถุงเวลาที่เราจะปลูกยางนะคะทุกคนอันนี้ก็บางคนนะคะจะผ่าเอาตูดถุงออกก่อนบางคนผ่าสองข้างนะคะผ่าสองข้างนะคะบางคนผ่าข้างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่เจ๊ชงนะคะทำนะคะเวลาที่ปลูกยางทำแบบไหนทำง่ายด้วยนะคะไม่ต้องผ่าตูดถุงด้วยนะคะบางทีผ่าตูดถุงแล้วก็มันยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้าวเราก็จะมาดูนะคะว่าเวลาที่เราผ่านะคะเราผ่าไม่ว่าจะเป็นยางบัดดิ้งนะคะยางบัดดิ้งยางเสียบตอในถุงนะคะเวลาผ่าจะผ่าแบบไหนนะคะทุกคนอยากจะขอบอกแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเวลาที่เราจะเอาไปปลูกนะคะสมมุติว่าวันนี้เราไปซื้อมานะคะเราจะปลูกพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเอาไว้ค้างคืนก็คือไม่ให้เปียกน้ำนะคะจะทำให้ผ่าง่ายขนเวลาขนที่จะเอาไปปลูกก็ง่ายนะคะขนเวลาเดินทางอะไรง่ายไปหมดนะคะเพราะว่าดินแข็งนะคะดินไม่เละนะคะแต่ถ้าดินชื้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าดินเละเราจะผ่าถุงยากนะคะปลูกก็ยากด้วยดินแตกง่ายนะคะอันนี้สำหรับอันนี้นะคะเราก็เอาไว้ในร่มนะคะไว้ในร่มนี่นะคะก็อุปกรณ์ก็มีดคัตเตอร์ก็ได้นะคะมีดอะไรก็ได้เก่าๆก็ได้นะคะมีดเหลาดินสอเด็กก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราชำนาญเลยค่ะอันนี้นะคะก็ผ่ากันเลยค่ะก่อนที่เราจะผ่านะคะก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจเจ๊ชงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชวงช่วยด้วยนะคะอันนี้พูดผิดพูดถูกเลยนะคะ oh, no. นี่นะคะอันนี้ก็คือยางเสียบตอในถุงของพัน RRIT 3904นะคะทุกคนนี่นะคะนี่เลยที่เจ๊ผ่านะคะเจ๊ก็จะทำแบบนี้เลยผ่าอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะผ่าแบบนี้มาเลยนะคะครึ่งถุงแบบนี้เลยหรือไม่ก็ตวัดขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะถุงนี่ผ่าแล้วนะคะแล้วก็มาตรงที่เรายังไม่ได้ผ่าลงกรีดลงมานี่เลยนะคะต้องใช้มีดที่คมหน่อยนะคะไม่ใช่มีดดื้นแบบผ่าถุงไม่ออกอะไรเงี้ยเอาไม่ได้นะคะก็จะทำให้รากแตกนะคะดินแตกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือยางที่เป็นยางตอเสียบนะคะทุกคนตอเสียบนะคะดูรากของเขานะคะนี่นะคะเห็นกันไหมเอ่ยนะคะรากจะเป็นอย่างนี้นะคะรากเยอะค่ะทุกคนอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะว่ารากไม่เยอะนะคะโดยธรรมดาแล้วถ้าเราผ่าแบบนี้แล้วเราจะใช้นะคะมือข้างมือที่ถนัดแบบประคองแบบนี้เลยนะคะประคองอย่างนี้เลยนะคะเพื่อที่จะลอกนะคะทุกคนเห็นไหมลอกนะคะลอกเอาถุงออกนะคะทุกคนเห็นไหมเราจะลอกเราจะประคองข้างที่เรากรีดนะคะเห็นไหมแล้วก็จะลอกอีกข้างนึงที่เราไม่ได้กรีดลอกแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะดูนะคะยางตอเสียบนะคะลากจะเยอะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหิ้วนะคะเห็นไหมคะหิ้วไปไหนมาไหนก็ได้นะคะนี่นะคะอันนี้คือยางตอเสียบนะคะทุกคนดูรากนะคะทุกคนดูรากนะนี่เห็นไหมคะรากจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะรากเยอะนะคะทุกคนรากดีสมบูรณ์นะคะก็คืออันนี้รากจะเดินนะคะทุกคนจะเห็นปลายรากนะคะว่าปลายรากเขาจะเดินนะคะทุกคนแบบนี้เลยอันนี้เจหิ้วนะคะทุกคน
หิ้วตอนะคะหิ้วต้นแบบนี้เลยนะคะไม่มีแตกนะคะทุกคนไม่มีแตกนะคะอันนี้ยางตอเสียบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรนะคะเป็นยางบัดดิ้งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเวลาบัดดิ้งที่เราเผาออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะดูก้นถุงนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะนี่นะคะพัน RIT 3904มาผ่าให้ดูเลยนะคะทุกคนว่าเวลาตอเสียบจะมีลักษณะแบบนี้นะคะลากเยอะอยู่จ้าค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจเจ๊ชงเยอะๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย